เชิงเซาก็เป็นเหมือนต้นแบบนะฮะของมะม่วงน้ำดอกไม้ทั่วประเทศก็รสชาติที่เนี่ยหวานอร่อยแน่นอนครับเพราะว่าเป็นต้นกำเนิดที่นี่เป็นดินลุ่มน้ำแม่น้ำบางปะกงฮะเป็นน้ำก่อยทำให้มะม่วงมีรสชาติหวานมันครับก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยมาถูกทางแล้วที่ว่าปลูกน้ำดอกไม้สีทองครับสวัสดีครับผมชื่อสุริยาคนใจบุญครับปัจจุบันก็ประกอบอาชีพทำเกษตรเกี่ยวกับสวนมะม่วงครับแต่ก่อนที่จะมาทำมะม่วงอาชีพแต่ก่อนที่เคยทำคือปลูกมันสำปะหลังเป็นพืชไร่แล้วก็หันกลับมาเปลี่ยนเป็นปลูกมะม่วงจุดเปลี่ยนก็คือมันสำปะหลังเนี่ยมันเป็นพืชที่ต้องปลูกทุกปีก็เลยหันมาให้ปลูกมะม่วงดีกว่าเพราะว่ามันปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้หลายปีแต่ก่อนนี้ก็ปลูกกันหลากหลายฮะมะม่วงหลายสายพันธุ์ในแถบเชิงเซานะฮะผลสุดท้ายก็มาลงตัวที่น้ำดอกไม้สีทองเพราะว่าการตลาดกว้างมากแล้วก็ส่งออกได้ส่งห้างส่งอะไรได้ก็เป็นที่ยอมรับของคนทั่วประเทศครับก็เป็นน้ำดอกไม้สีทองของฉะเชิงเซานี่แหละครับฉะเชิงเซานะฮะก็แตกต่างกับจังหวัดอื่นคือจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นลุ่มน้ำแม่น้ำบางปะกงเป็นน้ำเค็มน้ำก่อยอะไรก็ทำให้ผลผลิตออกมารสชาติจะหวานอร่อยกว่าที่จังหวัดอื่นดูแลส่วนใหญ่ก็จะดูบำรุงต้นให้มันสมบูรณ์ตัดแต่งกิ่งดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยให้ต้นเขาสมบูรณ์นะฮะเพื่อจะได้พร้อมที่จะออกดอกและลูกออกมารสชาติอร่อยมะม่วงเป็นพืชที่มันไม่ใช้น้ำเยอะนะฮะใช้น้ำน้อยก็ไม่ได้มากที่รดจริงๆก็รดช่วงมันมีให้ผลผลิตแค่นั้นเองที่มีผลผลิตก็ให้รดเพื่อให้ลูกเขาใหญ่ลูกเขาโตมะม่วงนะฮะคืออายุสักประมาณสัก3ปีนี่ก็จะเริ่มให้ผลผลิตได้แล้วที่ว่าทำผลผลิตออกขายสู่ตลาดได้ช่วงสัก3ปีขึ้นไปจะสมบูรณ์มากปัญหาอุปสรรคก็แต่ก่อนทำมันก็ไม่มีนะก็มีตอนช่วงหลังๆนี่ก็มีบ้างที่มันประสบภัยแล้งอะไรมีเที่ยวไฟระบาดช่วงหลังๆก็รักษากันไปตามฤดูกาลการสร้างกลุ่มแต่ก่อนนี้เราเดิมทีเราเป็นวิสาหกิจชุมชนนะตอนหลังก็เลยหันมาเปลี่ยนสภาพเป็นสหกรณ์เพื่อการดูแลที่มันชัดเจนขึ้นแล้วก็สมาชิกทุกคนก็ได้มีสิทธิ์มารวมกันเอาสินค้ามารวมกันจำหน่ายรวมกันซื้อผลผลิตปัจจัยการผลิตที่ได้ราคาถูกแล้วก็รวมกันขายเพื่อให้ได้ราคาที่สูงขึ้นสามารถต่อรองพ่อค้าได้ผลผลิตมันเยอะขึ้นปริมาณที่มันเพียงพอกับตลาดเกษตรกรร่วมกลุ่มตอนนี้มีสักร้อยกว่ารายในกลุ่มเราก็จะดูแลสมาชิกกลุ่มให้มาผลิตให้ได้แนวทางเดียวกันให้ผลผลิตได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการระยะเวลาช่วงไหนที่ตลาดต้องการก็หันมารวมตัวกันผลิตให้มันออกช่วงฤดูนั้นให้มันได้ราคาก็ทุกสวนในนี้ก็จะได้ผลผลิตออกมาก็จะได้รวบรวมกันแล้วได้ขายพร้อมกันการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์เนี่ยก็ตลาดก็เชื่อมั่นขึ้นพ่อค้าก็ให้ความเชื่อมั่นในการที่เรารวมกลุ่มมีสามารถผลผลิตเนี่ยรวบรวมได้ชัดเจนถ้าทำสวนเดี่ยวคนเดียวเนี่ยมันจะยากค่อนข้างที่จะรวมได้ยากก็นอกจากว่ามันต้องสวนใหญ่แล้วก็มีแรงงานเยอะจริงๆจะทำได้แต่ว่าสวนเล็กแล้วรวมกันหลายๆสวนเนี่ยปริมาณจะได้ชัดเจนกว่าอนาคตต่อไปก็คือทางสวนเรากลุ่มเราเนี่ยก็พยายามจะพัฒนาว่าแปรรูปสินค้าที่มันเหลือจากที่เราขายแล้วเนี่ยจะทำยังไงก็เลยคุยกันว่าน่าจะแปรรูปเป็นสินค้าเป็นมะม่วงส่งออกอบแห้งอะไรประมาณอย่างนี้การมาทำสวนมะม่วงก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจครับที่ว่าได้ประกอบอาชีพตรงนี้ขึ้นมาแล้วได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ส่งลูกเรียนจบปริญญาทั้งสองคนมีงานการทำเรียบร้อยก็ได้จากมะม่วงนี่แหละครับ